ัสดีครับท่านผู้ชมไทยรัฐทุกท่านครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยทวายนะครับกับท่านดร.บาฮานซึ่งท่านเป็นรองคณบดีนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของพม่าทีเดียวมหาวิทยาลัยทวายตอนนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ 2,200 คนครับแล้วมีทั้งหมดประมาณ10กว่าคณะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคณะของทางด้านอักษรศาสตร์กฎหมายศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องของทางด้านของวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยนี้นั้นตั้งโดยรัฐบาลพม่านะครับแล้วรัฐบาลพม่านั้นก็ได้ตั้งมหาวิทยาลัยนี้เพื่อที่จะกระจายความรู้กระจาย เรื่องการศึกษาไปสู่ภาคชนบทหลักสูตรการศึกษานั้นก็เขียนออกแบบการศึกษาโดยรัฐบาลพม่าทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ทวายกำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของเขตเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าแน่นอนครับตรงนั้นคือประเด็นที่มหาวิทยาลัยนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของคณะเพราะว่าที่นี่นี้คณะทางด้านเกี่ยวกับวิศวะยังไม่มีแล้วก็คณะที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจก็ยังไม่มีนะครับก็ยังเชื่อว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงท่านรองคณบดีนั้นได้คุยกับผมว่ายินดีนะครับถ้าเกิดว่ามีมหาวิทยาลัยดีๆในต่างประเทศนั้นจะเข้ามาร่วมจอยเวนเจอร์นะมากับมหาวิทยาลัยนี้ก็ทางเขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเพื่อที่จะปรับตัวไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทวายครับเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เกิดอุตสาหกรรมเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เกิดทางด้านการขนส่งแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกนั้นขึ้นมาปั๊บนั้นบุคลากรนั้นต้องการอย่างมากครับและบุคลากรที่จะต้องการนั้นก็ต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้วยกันนั่นก็คือโอกาสนั่นก็คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ประเทศไทยในเรื่องของการศึกษานั้นน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาสังคมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมไปกับประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นประเทศพม่าครับผมอยากจะเสนอนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทุกคนนั้นมีความรู้มีความสามารถน่าจะเอามาแบ่งปันกับเพื่อนบ้านของเราเพื่อจะนำไปสู่สันติสุขความสงบสุขแล้วก็การกินอยู่ที่ดีของเพื่อนบ้านของเราด้วยกันครับนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาในทวายขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ